บางคนถึงขั้นเลิกเลี้ยงสัตว์กันเลยทีเดียวเพราะสัตว์บางสายพันธุ์อายุแสนจะสั้นไม่ยืนยาวพอเลี้ยงไปก็เกิดความผูกพันพอมันจากไปทีโอ้โหเศร้าน้ำตานองขอร้องแหละอย่าหาสัตว์มาเลี้ยงอีกเลยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วสัตว์เบสิกเมืองไทยก็คือหมาแมวขยับไปหน่อยก็นกกิ้งก่าและงูโอ้โหยังมีอีกมากมายหลากหลายสายพันธุ์แต่สัตว์บางตัวพอจากกันจากเจ้าของอาจจะเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลหลายเดือนหรือแม้แต่กระทั่งพัดหลงออกจากบ้านพอมาเจอเจ้าของทีโอ้โหดีใจใหญ่เจ้าของเองก็ซึ้งใจเหมือนกันโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการรวบรวมสัตว์ทุกประเภทที่ไม่เจอเจ้านายมาหลายเดือนหลายปีเต็มใครเห็นนะร้องไห้ตามชัวร์บ่อน้ำตาตื้นเตรียมทิชชู่ไว้ได้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อผมไม่ลงคลิปนานกดไลค์กระตุ้นยอดวิวให้ผมหน่อยซึ่งมันจะเป็นกำลังใจอย่างดีเลยเนื่องจากปัญหาทางการเงินของครอบครัวหนึ่งที่ต้องขายม้าตัวโปรดของลูกสาวไปลูกสาวก็คือคนซ้ายมือเด้อในตอนนั้นหัวใจของเธอแทบแตกสลายจนเวลาผ่านมาถึง4ปีพ่อแม่เริ่มขี้คายวิกฤตการเงินได้จึงซื้อม้ากลับมาเพื่อมาเซอร์ไพรส์ลูกสาวคนนี้เธอหันมาเห็นนะครับก็ไม่รอช้าเลยวิ่งบึงเข้าไปกอดด้วยความตื้นตันใจร้องไห้ใหญ่เป็นอะไรที่สุดเซอร์ไพรส์ซะจริงตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงเขาตามหาหนูที่หายไปของชายวัยกลางคนย้ำนะครับว่าหนูไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายยังตามหาได้และเจออีกยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรซะอีกพอชายคนนี้เห็นแกก็ดีใจใหญ่ทั้งหนูทั้งคนคิดถึงพอกันต้องยกความดีความชอบไปแกตำรวจตัวเนี้ยปลาโลมานะครับขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรมากแต่การเผชิญหน้ากันในครั้งนี้มันไม่ใช่ปลาโลมาที่เลี้ยงโชว์สิแต่มันก็ยังดูเป็นมิตรอยู่เพราะเนื่องจากทั้งคู่นะครับเคยเจอกันบ่อยไม่อยากเชื่อว่าโลมาจะจำได้อะทั้งคู่พากันเล่นไปพักใหญ่ก่อนต่างคนจะแยกย้ายกันออกไปมันน่าแปลกใจที่กระต่ายน้อยตัวนี้มันดูค่ำควรคิดถึงเจ้านายสุดๆขนาดไม่เจอกันแค่วันหยุดเองเจ้านายไปไหนมันเดินตามไปด้วยถ้าเราสังเกตดูผู้ชายคนนี้ก็คิดถึงเอาเรื่องอะเนี่ยมีแอบน้ำตาซึมมาผมเห็นทั้งคู่ดูรักกันมากๆผู้ชายเสื้อเขียวเป็นคนดูแลฮิปโปและนี่คือวิธีแสดงความรักของเขาเข้าไปกระโดดขี่หลังกอดเฟืออย่างกับไม่เจอกันมาเป็นปีที่ไหนได้แค่คืนเดียวเองก็มาทำความสะอาดเจอกันทุกวันแต่ความผูกพันนี้โหยล้นเหลือชายคนนี้เป็นคนดูแลสวนสัตว์พอเขาถูกย้ายไปคนใหม่ก็เข้ามาเสียบแทนวันนี้นะครับว่างเลยมาเยี่ยมเสือดาวกับเสือที่เคยดูแลโอ้โหแต่ละตัวคิดถึงไม่ใช่น้อยมันกระโดดกอดเข้ามาเล่นด้วยอย่างอบอุ่นพอเดินมากงใหญ่โอ้โหมาเป็นฝูงถึงแม้มันจะตัวใหญ่ดูน่ากลัวแต่ถ้าวิ่งนิสัยมันยังกับเด็กผมเองก็ภาคไปยิ้มไปคุณเองยังไม่มีวันเชื่อว่านกเพนกวินมันดีใจขนาดไหนเมื่อพัดพากจากชายคนนี้มานานดูท่าทีปฏิกิริยามันสิน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูอย่างกับพ่อลูกสุนัขตัวนี้ไม่เจอเจ้าของมานานเกินไปเพราะเนื่องจากเจ้าของป่วยต้องรักษาตัวในที่สุดน้องหมาก็ได้เข้ามาเยี่ยมโอ้โหเสียงคางเสียงร้องมาเต็มเป็นยารักษาจิตใจชั้นดีเลยเนี่ยแต่พันนี้ตัวค่อนข้างใหญ่ต้องจับดีๆหน่อยเดี๋ยวเกิดทำแรงคนป่วยหนักกว่าเดิมนี่ห่วยแย่อันปาก้าตัวนี้มาบอกลาเพื่อนมนุษย์ในวันดูสุดท้ายของฤดูใบไม้ผลิเพราะว่าชายคนนี้กว่าจะมาอีกทีก็เดือนหน้ามามาจุ๊บทีไว้เจอกันนะเพื่อนรักเมื่อเด็กสาวคนหนึ่งเคยช่วยชีวิตฟินิแกนและเธอก็ไม่รู้ตัวเลยว่ามันนะครับผูกพันกับเธอแค่ไหนจนวันนี้มาเยี่ยมมันนั่นแหละถึงรู้ดูปฏิกิริยาพฤติกรรมมันสิขนาดเป็นสัตว์ป่ายังทำท่าอ้อนได้น่ารักเฉียวน่าเอามาเลี้ยงที่บ้านจังดูแล้วเหมือนจะเชื่องกว่าหมาผมนะสุนัขตัวนี้วิ่งตามรถตำรวจมันวิ่งไปตัวเดียวโดดเดียวเดียวได้ระยะทางก็ถือว่าไกลช่ายย่อยเด้อหลายกิโลเลยพอเพื่อนคู่ใจของมันถูกจับนั่นเองตำรวจทนเห็นไม่ไหวเลยจอดรถให้น้องหมาขึ้นไปหาเจ้าของด้วยเลยถึงแม้เจ้านายจะเป็นคนไม่ดีแต่หมาวิ่งตามขนาดนี้ก็ทนเห็นไม่ได้มันจงรักภักดีมากๆเลยเห็นแล้วสงสารน้องหมาถ้าเกิดเจ้านายเข้าตารางมาทำไงวะเนี่ยฝากตำรวจคอยให้ข้าวด้วยเด้อถึงแม้สุนัขตัวนี้จะตาบอดแต่ประสาทการรับกลิ่นก็ถือว่าดีเยี่ยมท่าทีมันมีความสุขแบบสุดๆเพราะเนื่องจากได้กลิ่นเจ้านายนั่นเองโอ้โหดิ้นไม่หยุดเลย You found me, girl.
ผู้หญิงคนนี้ต้องทิ้งสัตว์ตัวโปรดของเธอไป2เดือนเต็มมันคือเจ้าลิงน้อยที่มีชื่อว่ามอลลี่นาทีทั้งคู่มาเจอกันที่สนามบินโอ้โหเจ้ามอลลี่มันร้องครางใหญ่เลยออดอ้อนด้วยความคิดถึงจัดๆกอดแม่แสนรักไม่ยอมปล่อยมันทำท่าทีเหมือนสื่ออะไรสักอย่างประมาณว่าตอนที่แม่ไม่อยู่หนูเหงาๆนั่งเฝ้าหน้าประตูรอแม่ทุกวันสุดท้ายความหวังเป็นจริงสักทีอย่าหนีหนูไปไหนอีกนะชาวนาคนนี้ไม่อยู่บ้านทั้งวันพอกลับมาก็มีลูกแกะวิ่งมาต้อนรับมันวิ่งมาหน้าตั้งไม่สนใจอะไรเลยพอเปิดประตูจะกระโดดขึ้นอีกสงสัยจะคิดถึงชายคนนี้สุดๆ What are you doing? What you doing? Don't get in. Oh, you almost got...มาเปลี่ยนดูสัตว์สายพันธุ์โหดกันบ้างมันคือฉลามตัวเล็กที่เป็นมิตรกับนักประดาน้ำผมไม่ค่อยมั่นใจนั้นมันคือฉลามอะไรข้อมูลเขาเขียนว่ามันคือฉลามอ่ะแถมอายุนานกว่า10ปีแล้วด้วยพอทั้งคู่เจอหน้ากันทีไรฉลามน้อยจะทำท่าทีงี้ทุกทีเออฉลามก็มีความรู้สึกเว้ยเฮ้ยเหมือนหมานอนหงายดีใจอ่ะเกิดมาผมเองก็เพิ่งเคยเห็นอูตัวนี้อาจไม่มีแขนให้กอดมีแต่เพียงคอที่ยาวยาวเอาไปอบกอดแทนแขนได้ไหมมันไม่เจอชายคนนี้มา1สัปดาห์เต็มพอมาหากันทีโอ้โหยติดปอกอดทีนี้ไม่ยอมปล่อยนกแก้วไม่เจอมนุษย์เพียง1วันเต็มแต่ความรู้สึกมันยังกับเป็นปีพอเจอทีบินเข้ามาหาใหญ่เข้ามาไซส์มาเฟือตามซอกคอชายคนนี้ก็ดูไม่ต่างกันเลยเนี่ยสรุปคิดถึงพอๆกันไก่โต้งแสนจะรู้ภาษารถนักเรียนขับผ่านมาโอ้โหวิ่งไปอย่างไวมันวิ่งไปต้อนรับเด็กสาวที่กลับมาจากโรงเรียนขนาดไปเช้าเย็นกลับมาเนี่ยมันดูคิดถึงเหมือนใจจะขาดถ้าไปเรียนต่อมหาลัยทำไงดีสงสัยต้องพกไก่ขึ้นหอแน่ๆดูมันห่างเด็กสาวคนนี้ไม่ได้เลยผู้ชายคนนี้ที่เราเห็นอยู่เป็นเพื่อนกับนกตั้งแต่ยังเป็นทารกเขาชอบบินไปไหนมาไหนด้วยกันความสัมพันธ์แบบนี้หายากอยู่เด้อที่นกตัวนึงจะมีให้คนได้ดูรู้ภาษาซะจริงๆสุนัขจิ้งจอกแค่ฟังชื่อหลายคนอาจจะกลัวมันมีความสุขเสมอที่เจอกับหญิงคนนี้เวลาเธอเข้าป่ามาหามันทีไรมันจะวิ่งเข้ามาใส่นอนหงายท้องโชว์ทำตัวเหมือนกับหมาบ้านทั่วไปเลยอะง่ำง่ำมือสื่อถึงความรักผมไม่อยากเชื่อว่านี่คือหมาจิ้งจอกรู้ภาษาอย่างอยากเอามานอนกอดเฟือที่บ้านจังเลยสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเบื่อแล้วมาดูสัตว์ใหญ่กันบ้างลูกช้างตัวนี้ถึงจะอายุน้อยแต่ตัวใหญ่เบลอมันถูกพัดพากจากแม่เพราะนายผ่านสิ่งเดียวที่มันรู้จักก็คือชายคนนี้เขาเปรียบเสมือนพ่อของมันเลยก็ว่าได้เวลาเจอกันทีไรจะนอนกอดรัดฟัดเหวี่ยงโอ้ยดูน่ารักตะมุงตะมิงแต่ถ้าหนูโตไปทำงี้ไม่ได้เด้อพ่อหนูอาจจะเล่นเป็นโจ๊กก็ได้จระเข้แน่นอนเป็นใครก็กลัวแต่ชายคนนี้กลับดึงตัวมันมาเลี้ยงบ้านในตอนนี้มันมีอายุถึง4ขวบยาว5ฟุตหนัก10ปอนด์และมีชื่อว่าวอลลี่ชื่อนี่ดูเซ็กซี่จริงๆเจ้าของนะครับเลี้ยงดูเป็นอย่างดีอุ้มมากอดทีหอมทีอย่างกับลูกหญิงสาวไปทำงานเพียงวันเดียวมันก็เดินทักทายเข้ามาหาเจ้าของแล้วว่าอะไรจระเข้คิดถึงคนเป็นด้วยปกติเห็นแต่คิดถึงเนื้อสดวัวตัวนี้ไม่สามารถให้นมได้แล้วเจ้าของนะครับจึงปล่อยออกมาตัวเดียวดูแลวัวตัวนี้เป็นอย่างดีเพราะที่ผ่านมาบีบนมไปเยอะทุกเช้าน้องจะมาร้องหน้ากระจกเพื่อมาหาเจ้านายนั่นเองแม่ขอและมาแค่มาหอมมาเฟือโอ้ยดูเชื่องซะจริงๆวัวอะไรแสดงความรักก็ดีขนาดนี้ลงมานอนกอดกันบนหญ้า ก็มีนอนทับเต็มที่ระวังหลังหักเด้อและนี่ก็เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อในการกลับมาเจออีกครั้งระหว่างเจ้าฮิปโปยักษ์เพศเมียกับสัตวแพทย์ที่มาคอยดูแลที่เคยช่วยชีวิตมันมาตั้งแต่เด็กตอนเพิ่งเกิดไม่กี่สัปดาห์ดูตอนนี้สิใหญ่เบลิ่มเทิมมาเจอกันทีไรมันจะดีใจทุกทีความสัมพันธ์แบบนี้ฮิปโปก็มีด้วยเว้ยเฮ้ยดูน่ารักดีเหมือนกวางน้อยมันจะเข้ามาบุกบ้านแต่ความจริงนะครับไม่ใช่เลยมันมาเยี่ยมคนที่เคยช่วยไว้เมื่อปีก่อนก็คือชายคนนี้นี่แหละมันเข้ามาเฟือแบบใกล้ชิดเลยอ่ะนิสัยกวางส่วนใหญ่ไม่ใช่งี้เด้อเห็นคนมันจะตื่นมากกว่าสงสัยมันจะไว้ใจชายคนนี้จริงๆ สิงโตตัวนี้ชื่อจูปิเตอร์มันเคยอยู่ในคณะละครสัตว์พ่อแม่ของมันเสียจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะเนื่องจากสุขภาพนะครับไม่ค่อยดีส่งตัวไปรักษาหลายที่แล้วด้วยน้ำหนักลดลงหลายร้อยปอนด์ในที่สุดนะครับแม่บุญธรรมของจูปิเตอร์ก็ปรากฏตัวเข้ามาช่วยอีกครั้งไม่เจอกันมานานหลายปีจูปิเตอร์นะครับยังจำไม่ดีทีเดียวมันกอดเฟือแบบโอ้โหโคตรคิดถึงอยากกลับไปอยู่ด้วยอีกครั้งนึงเลยพาหนูไปอยู่ด้วยนะแม่
คุณเคยเห็นจิงโจ้จูบคนไหมอ่ะส่วนใหญ่มันชอบใช้กำลังมากกว่าเตะต่อยมวยไทยถนัดแต่ว่าจิงโจ้น้อยตัวนี้มันตรงกันข้ามแบบสุดขั้วเวลามันเจอชายคนนี้ทีไรจะเข้าไปเฟื้อหอมกอดทุกทีน่ารักดีอะเนี่ยในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปในส่วนใครยังไม่ดูคลิปเก่าสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยรับรองฟินชัวร์และใครนะครับชอบดูสปอยหนังซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยครับลองฟินเวอร์